ายชีวิตว่ะหนึ่งยกอะเอาไปพนันไหนครับที่ประสิงห์น่ะ500กว่าจะได้ฟ้อนเพราะว่าโขนมาลงThank you.
ได้เชิญคุณวิรัตคุณพิมพ์จงใจจักรได้ให้เกียรติขึ้นในศาลาใหญ่ครับ
ขึ้นสู่ศาลาใหญ่นี้นะครับคุณโยมผู้ประถมสร้างศาลาสร้างสำนักงานใหญ่สร้างโรงอุโบสถและในศาลาหลังใหม่หลังนี้ครับคุณวิรัตคุณอีกอจะได้เรียนเชิญขึ้นที่เก้าอี้รับรองตรงกลางครับรองเจ้าคณะอำเภอแม่ริมวัดลัดทิวันท่านรองขอตามสักศีลจะได้นั่งเทียบทิศเหนือเรียบร้อยครับในอโศกที่ใต้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีดร.เจ้าคณะอำเภอแม่ริมวัดเจดีย์สถานและพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระภิกษุที่วัดชรังคอนรองเจ้าคณะอำเภอแม่ริมวัดลัดทิวันท่านรองขอตามสักศีลจะได้นั่งเทียบทิศเหนือเรียบร้อยครับในอโศกที่ใต้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีดร.เจ้าคณะอำเภอแม่ริมวัดเจดีย์สถานและพระเดชพระคุ
นิมนต์เริ่มขึ้นแถวสองครับนะครับเวลาบันทึกภาพจะได้งามครับผมเป็นพิธีการที่ยิ่งใหญ่วันนี้คณะสงฆ์199รูปเป็นมงคลอย่างยิ่งต่ออำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เขานะครับวันนี้หลวงพ่อจะเลื่อนขึ้นขอเมตตาครับครับครูบาอาจารย์กระเดินข้าบันติจะได้นิมนต์เพิ่มเติมเจ้าคณะผู้ปกครองในแม่ริมนิมนต์ไหลขึ้นท่านอาจารย์พระมหาเดชาประสิทธิ์นิมนต์ไหลขึ้นเลยครับขาดไปประมาณ5รูปครับท่านอาจารย์พระสมุนันทนักช่วยพอครับนะครับขาดประมาณ5รูปจะนิมนต์เพิ่มเติมถ้าแม่นิมครบแล้วจะนิมนต์สารพีขึ้นนะครับจะได้งามหน่อยก็เรียกว่าจะเริ่มขอเมตตาสารพีนะครับท่านพระครูประภัทรสุภกิจวัดหนองประแสนิมนต์ครับผมครูบาอาจารย์ขึ้นนั่งเทียบข้างขอเมตตาครับนะครับจะได้งามตั้งหน้าก่อนท่านพระครูพุทธสยาพิรักษ์เจ้าคณะตำบลหนองพึ่งวัดพระนอนหนองพึ่งวันนี้ถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหปราชารองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวัดพระสิงห์วรมหาวิหารครับท่านพระครูแถวที่2กระเด็นนิมนต์ท่านพระครูธรรมรงค์วิรพิทักษ์เลขานุการเจ้าคณะอำเภอแม่ทาวัดศรีมงคลบ้านทางหมึกลึกหลวงพ่อท่านอาจารย์พระครูธรรมทรสุภนัทมหาปัญโยเจ้าวัดวัดรัตนปัญญาลังสีสันตุดูนิมนต์ขึ้นนะครับแถวที่2กระเดียวทัดพันประภูมานัดจะมีวัดสีมงคลครับวัดสันตุลูครับเลยครับทัดไปหน่อยตั้งหน้านี้ตอนนี้หลวงพ่อจันประภูอาภรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอทางดงเจ้าวัดวัดหนองตองในเมตตาเดินทางมาถึงนะครับกันเดียวเกือบจะครบพร้อมหากครบพร้อมก็จะน้อมเข้าสู่พิธีการโอ้ไม่ได้กี่ตัวพี่นี่แถวที่สองนะครับมาสีมงคลกับวัดรัตนปัญญาลักษณ์ลมพัดลมไหมวันนี้ท่านอาจารย์พระครูสุตะพระนรดมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ท่านปลื้มใจวันนี้เป็นวันแห่งความสุขเป็นวันแห่งความมงคลได้เกิดขึ้นในแม่ริมเชียงใหม่ของเราครับวันนี้ได้ถวายกันรับรองตั้งแต่ภาคบ่ายเป็นต้นมาพิธีกรลูกหลานได้สนองงานคณะสงฆ์ทุกรูปที่อยู่ที่นี่ทุกวัดทุกวาครับวันนี้รวมกันที่นี่หมดอบอุ่นยิ่งครับสมบูรณ์ทุกประการงานวัดดอนชัยก็งามดังนั้นวันนี้เราร่วมกันถวายกันต้อนรับคืองานพร้อมดังนั้นในการนี้แถวที่2นิมนต์วัดรัตนปัญญาสิทธิ์แถว2นะครับทัดวัดบันมอนครับจะเต็มพอดีครับแถวที่1กระเดียวหลวงพ่อท่านพระครูวิบูลธรรมพิพัฒน์จะเมตตาช่วยกำกับดูแลนิมนต์ขึ้นแถว1แถมสัก5รูปก็จะงามยิ่งครับขอเมตตาหลวงพ่อกำครับคณะสงฆ์แม่ริมคณะสงฆ์สารพีที่อยู่ใกล้นิมนต์ครับวันนี้ความพร้อมเพรียงเรียงกันงามยิ่งกระเดียวท่านวัชระเทพกันได้รอท่านในอำเภอสักประมาณ5นาทีได้ทราบว่าท่านเดินทางใกล้ที่จะมาถึงในพิธีการอันสำคัญได้เกิดขึ้นดังนั้นเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เป็นเมตตาแห่งครูบาพระมหาเถระวันนี้พระราชาคณะเมตตามาที่วัดดอนชัยรวมหน้าที่สุดอีกคณะหนึ่งอีกครั้งหนึ่งดังนั้นวันนี้ในส่วนของคุณโยมอุปถัมภ์ได้ร่วมด้วยช่วยกันอุปถัมภ์วัดวาอารามให้เจริญรุ่งเรืองวันนี้ทุกส่วนก็จึงงามได้เกิดขึ้นแล้วที่วัดแห่งนี้ขบวนอันยิ่งใหญ่ได้เคลื่อนจากที่ตั้งขบวนด้านหน้าของวัดดอนชัยมาสู่ด้านในของวัดดอนชัยมีการแสดงหลายชุดวงโยธวาทิตจัดฟ้อนล้านนาถึง10กว่าชุดด้วยกันจ
จ้างฟ้อนเล็บแถวยาวที่สุดก็งดงามได้เกิดขึ้นครับและวันนี้ในส่วนของคุณโยมอุปถัมภ์ชื่นใจวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณโยมอุปถัมภ์คุณวิระคุณอีออนจงไกรจักรท่านดร.นิสารัตน์เอี่ยมกิจอุปถัมภ์มาตั้งแต่รุ่นบุกเบิกวันนี้ชื่นใจแทนคุณโยมอุปถัมภ์วัดดอนชัยระหว่างที่รอท่านในอำเภอนะครับว่าคุณพ่อวิรัตคุณแม่อีออนเนี่ยท่านอุปถัมภ์มาแต่ต้นเสนาสนะที่งามอย่างนี้ก็ถามท่านพระครูสุตตะพระพนโดมด็อกเตอร์ว่าการก่อสร้างพร้อมเพียงอย่างนี้ได้รับเกียรติจากใครท่านใดท่านพระครูก็ตอบได้อย่างเต็มกำลังบอกว่าต้องบอกว่าการก่อสร้างทั้งหมดยกให้คุณพ่อวิรัตคุณแม่อีออนเจดีย์งามวิหารงามอุโบสถงามพื้นที่ใหม่ก็กำลังงามจะขยายพื้นที่ขึ้นดังนั้นครอบครัวจงไกรจักอุปถัมภ์ดังนั้นวันนี้ฝากครอบครัวจงไกรจักอุปถัมภ์ตลอดกาลพระลูกชายรูปนี้วันนี้เป็นพระครูสัญญบัตรผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงชั้นเอกเป็นพระอุปชาเป็นพระมหาปริยธรรม4ประโยคเป็นพระสงฆ์สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตเป็นด็อกเตอร์ครอบครัวจงไกรจักภูมิใจที่สุดและจะอุปถัมภ์ตลอดกาลและตลอดไปวันนี้ชื่นใจครับวันนี้ท่านวัชระเทพกันท่านในอำเภอแม่ริมพ่อเมืองแม่ริมเชียงใหม่ได้คือเกียรติเดินทางมาถึงเรียบร้อยยินดีต้อนรับท่านพ่อเมืองครับและทุกส่วนจึงสมบูรณ์งดงามยิ่งแล้วด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงดำรงพระองค์เป็นเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกยอยกพระศาสนาให้จำเริญวัฒนาในราชอาณาจักรไทยจึงได้มีการพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์แก่คณะสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรมาถึงแด่ท่านพระครูสุตตะพัทโนดมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.การนี้ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอกในราชทินานามที่พระครูสุตตะพัทโนดมเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจดยอดพระอารามหลวงครับและท่านมีความรู้ความสามารถเป็นครูบาอาจารย์ได้สอนพระอุปัชฌาย์วันนี้จึงมีการแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ในอำเภอแม่ริมอีกรูปหนึ่งจะได้ทำการฉลองสมโภชให้เป็นมหามงคลในการบัดนี้ครับเวลามหามงคลจึงได้เกิดขึ้นบัดนี้จะเป็นการจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยด้านหน้าพระพุทธปฏิมากรกระผมเรียนเชิญท่านวัชระเทพกันท่านในอำเภอแม่ริมเชียงใหม่ได้ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยณบัดนี้ขอเรียนเชิญท่านครับท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านเจ้าภาพผู้มีเกียรติสาธุชนน้อมประนมมือขึ้นครับสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจตั้งจิตให้เป็นสมาธิบัดนี้ท่านวัชระเทพกันในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้เกียรติจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยเป็นเครื่องสักการะได้บูชาพระพุทธปฏิมากรพระมหาจักรพรรดิได้ประดิษฐานตั้งไว้ในศาลาใหญ่ที่เจ้าภาพอุปถัมภ์การสร้างครับวันนี้ท่านในอำเภอได้น้อมกราบพระประธานแล้วจะได้กลับเข้าสู่ที่รับรองขอบพระคุณท่านในอำเภอครับต่อจากนี้ไปจะจุดเทียนบนสัตตะปริพันธ์7เล่มจะขอผู้มีเกียรติ3ท่านอันเป็นครอบครัวใหญ่แห่งการอุปถัมภ์ได้ประคองเทียนชนวนจุดเทียนมงคลประกอบด้วยคุณพ่อวิรัตคุณแม่อีออนจงไกรจักรและท่านดร.นิสารัตน์เอี่ยมกิจได้เทียบหน้าพระประธานเพื่อจุดบูชาสักการะพระรัตนตรัยต่อไปขอได้เชิญท่านครับวันนี้จะน้อมจิตอธิษฐานศาลาหลังนี้ใกล้จะแล้วเสร็จนะครับคุณวิรัตคุณแม่ได้สร้างอุโบสถสร้างเจดีย์สร้างศาลาไก่แก้วงดงาม
ศาลาหลังใหม่นี่ใกล้จะแล้วเสร็จได้ทราบว่าขยายพื้นที่ดินใหม่อีกพื้นที่หนึ่งอยู่ด้านข้างด้วยนะครับแล้วก็จะถวายไว้ในพระศาสนาแล้วเดี๋ยวจะได้นำเรียนว่าได้ทราบว่าด้านหลังจะมีพื้นที่ใหม่อีกนะครับวันนี้อธิษฐานจิตให้เป็นกุศลให้เป็นผลบุญอันยิ่งใหญ่ให้เป็นมงคลอันประเสริฐได้บังเกิดขึ้นแก่คุณโยมผู้อุปถัมภ์วัดได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามคติความเชื่อของชาวล้านนาจะจุดเจ็ดเล่มเรียกว่าสัตตบริพันธ์อันเป็นภูเขาที่อยู่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุชาวเหนือล้านนาบอกว่าสูงที่สุดในจักรวาลจึงมาบูชาพระประธานให้เป็นมงคลฝากคุณพ่อวิรัตครับได้ทราบว่าพื้นที่มีพื้นที่หนึ่งนะเขาจะขาย4 ล้านนะคุณพ่อนะรีบถวายด่วนด้านหลังนี่วัดจะได้กว้างขึ้นที่จอดรถจะได้เพิ่มขึ้นคุณพ่อว่าอีกไม่นานตกลงละ4 ล้านถวายแน่ดังนั้นวันนี้อุปถัมภ์นะครับขอบพระคุณเจ้าภาพครับต่อจากนี้ไปครับจะได้เป็นการกราบพระรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระยวงศาคตยาสมเด็จพระสังฆราชและถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปกราบนิมนต์พระครูสุตตะพระพโนดมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เปรียญธรรม4 ประโยคผู้ช่วยเจ้าวัดวัดเจดยอดพระนามหลวงเจ้าวัดวัดบางชัยเมตตาเข้าถวายเครื่องสักการะและเข้ากราบพระรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระยวงศาคตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครับพื้นที่เพิ่มขึ้นวัดเราก็กว้างขึ้นนะคุณแม่นะคุณได้อีกออนบอกว่าพี่เพิ่มเหมือนกับอนาถาพิธีกษัตริย์ถีก็ถวายนางวิสาขาก็ถวายแต่น้ำครอบครัวโจมไกลกับก็ถวายเหมือนกันอีกไม่นานวัดจะกว้างขึ้นครับวันนี้ได้น้อมถวายแล้วโดยความเคารพน้อมนบในพระรัตนตรัยครับวันนี้ท่านพระครูสุตตะพระพนนท์ท่านมีความอ่อนน้อมท่านเป็นพระสงฆ์ต้นแบบท่านเป็นครูครับอบรมสั่งสอนศิษย์หลายรูปหลายท่านจนประสบความสำเร็จตลอดมาบัดนี้นั้นลำดับต่อไปจะได้น้อมถวายเครื่องสักการะต่อพระมหาเถระไว้เป็นเบื้องต้นเลยนะครับเพื่อจะได้ให้เกิดความเรียบร้อยงดงามขอเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมเครื่องสักการะน้อมนำเทียบตั้งไว้เบื้องหน้าพระพุทธปฏิมากรตามลำดับรูปที่หนึ่งจะถวายต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัด7ยอดพระอารามหลวงครับท่านพระครูสุตตะพระพนนท์ด็อกเตอร์เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงที่วัด7ยอดหลวงพ่อจึงถือเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์รูปสำคัญมิขาดถัดนั้นมาพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหะวราจารย์ด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระสิงห์มรมหาวิหารหลวงพ่อเมตตาต่อศิษย์เสมอมานะครับเป็นต้นแบบแห่งพระสงฆ์งามด้วยศีลาจารวัดครับที่เมตตานั่งอาสงนี้อบอุ่นร่มเย็นแห่งนครเชียงใหม่ทั้งนั้นบุญเราทั้งหลายได้กราบได้ไหว้ครูบาอาจารย์ดีครับบุญเราทั้งหลายได้มาวันนี้ได้ร่วมกันรูปถัดไปพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเจ้าคุณพระเทพวชิราธิปดีเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนธรรมยุทธเจ้าวาดวัดป่าดาราพิรมพระอารามหลวงเขาบอกว่ารอยยิ้มของเชียงใหม่รอยยิ้มของแม่ริมเมตตาตลอดนะครับลูกศิษย์อบอุ่นร่มเย็นถัดนั้นไปครับเมตตาอีกรูปหนึ่งเกินประมาณอีกรูปหนึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชโพธิวรคุณด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์มาพระวัฒน์เมตตาศิษย์ศิษย์ดีครูดีครูดีศิษย์จึงดีเช่นกันครับวันนี้ท่านเจ้าภาพเห็นท่านพระครูแล้วก็ชื่นใจหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนเชิญสัญญาบัตรพระยศเข้ามาตาตั้งอุปชาก็ชื่นใจต่อไปถวายต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ครับที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุศรีจอมทองแถวที่1นี่จะถวายครบทุกรูปเลยครับเพราะเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่จะเป็นมงคลต่อศิษย์
ความอ่อนน้อมความเรียบร้อยของท่านพระครูมีต่อครูบาอาจารย์ถัดนั้นไปท่านพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงนะครับแถวที่หนึ่งนี่จะมีอยู่9รูปด้วยกันจะได้9หน้าเป็นเลขมงคลครับเจ้าคณะผู้ปกครองพระมหาเถระที่ครูบาอาจารย์จะมามากอย่างนี้วัดดอนชัยท่านไปช่วยงานไปดูแลครูบาอาจารย์มีความเคารพในพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ฉะนั้นจะเป็นท่านพระครูมนูลบุญยากรนะครับรองเจ้าคณะอำเภอแม่ริมวัดเจดีย์สถานหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอมี2รูปนั่งอยู่อาสงทิศเหนือครับและรูปที่9จะเป็นพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณอาจารย์พระวิสุทธิวัชราภรณ์รองเจ้าคณะอำเภอแม่ริมเจ้าวัดวัดลัทธิวันพระนอนของตาทิศเหนือแถวที่1ถวายครบทุกรูปทิศใต้จะถวายน้อม2รูปนะครับพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารวันนี้จะเมตตานำเจริญพระพุทธมนต์สมโภชครับและจะถวายต่อเจ้าคณะผู้ปกครองสูงในอำเภอนี้คือท่านพระครูสิริอภากรเจ้าคณะอำเภอแม่ริมวัดศรีบุญเรืองอีกรูปหนึ่งครับได้เริ่มจากการน้อมกราบน้อมถวายเครื่องสักการะเบื้องหน้าพระรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจากนั้นจึงได้น้อมถวายต่อพระมหาเถระเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ผู้ใหญ่นะครับเมตตาในวันนี้ช่วยสร้างสมอบรมศิษย์ได้นำความรู้แห่งบัณฑิตนักปราชญ์ครูบาอาจารย์มีต่อศิษย์สิ่งจึงเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าการสร้างวัดการพัฒนาวัดจึงเป็นต้นแบบจึงเป็นแบบแผนให้เจริญรุ่งเรืองสืบมาวันนี้อากาศดีครับไม่ร้อนเกินไปฝนไม่ตกแต่มีอากาศที่เย็นแสดงว่าชุ่มเย็นบรรยากาศอย่างนี้มงคลยิ่งได้เกิดขึ้นนะครับเมื่อท่านพระครูได้ขึ้นนั่งเทียบอาสงแล้วเราจะกล่าวคำไหว้พระสมทานศีลตามลำดับครับได้ถวายเครื่องสักการะเป็นที่เรียบร้อยธูปเทียนดอกไม้เป็นเครื่องสักการะขอน้อมบูชาต่อพระรัตนแก้วเจ้าทั้งสามสาธุชนกราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิมินาสการเรนาพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการเรนาธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสการเรนาสังฆังอภิปูชยามาอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสวัสดิ์โตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตุติยั
มปิมะยังพันเตติสระเนนักสหปัญจศีลานิยจามาตติยัมปิมะยัมพันเตติสระเนนักสหปัญจศีลานิยจามาทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมสรณังคัจฉามิพุทธัมมสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิปานาตานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอาทินาตานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิชาจาระเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิกามิสุมิชาจาระเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิระเมระยามัจจปมาตาฐานะเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิสุราเมระยามัจจปมาตาฐานะเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมาเนปัญจสิกขาปัตตานิสิลานะสุขะติงยันติสิลานะโภคะสัมปตาสิลานะนิพพติ
ตัสมาสีลังวิโสทะเลสาธุสาธุสาธุลำดับต่อไปจะเป็นการอ่านประกาศพระบรมราชโองการในการพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์แด่ท่านพระครูสุตตะพัทโนดมและอ่านตราตั้งพระอุปัชฌาย์โดยลำดับที่หนึ่งนั้นในการอ่านใบพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์อันเป็นพระบรมราชโองการนั้นจะอ่านเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและตราตั้งพระอุปัชฌาย์จะอ่านเบื้องหน้าพระรูปเจ้าประคุณสมเด็จพระยาวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเมื่ออ่านจบแล้วพระสงฆ์นั้นจะเมตตาเจริญชยมงคลคาถาครับและบัดนี้ก่อนที่จะได้เป็นการอ่านประกาศนั้นขอได้เชิญท่านวัชระเทพกันท่านอำเภอแม่ริมได้เปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวณบัดนี้ครับเชิญทุกท่านได้โปรดยืนขึ้นโดยพร้อมเพรียงกันครับเราจะร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในอีกสักครู่หนึ่งนะครับวันนี้ยืนตรงถวายความเคารพถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งหมดตรงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสิงห์ทรมหาวชิราลงกรณ์ไม่สอนภูมิพลราชวรางกูลกิติสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ถวายแด่พระสงฆ์ที่บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาตามบัญชีรายนามพระครูสัญญาบัตรผู้ดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่สมเด็จพระสังฆราชทรงพิจารณาวินิจฉัยแล้วตามมติมหาเถรสมาคมสมควรได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการจึงให้เลื่อนพระครูสุตตะพัทโนดมวรเวศวัดเจ็ดยอดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตำแหน่งพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโทเป็น
ชั้นเอกขอจงเจริญไพบูลย์ในพุทธศาสนาเทอมตั้งแต่วันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2566สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆนายกประธานกรรมมหาเถรสมาคมรับท่านพระอุปัชฌาย์ที่27ทับ2567วันที่24เมษายนพุทธศักราช2567อาศัยอำนาจตามความในข้อ10แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17พุทธศักราช2536ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พุทธศักราช2535จึงแต่งตั้งให้พระครูสุตภัทรโนดมวรเมศฉายาจารุวันโนอายุ42พรรษา22วิทนะทายะวัดเจ็ดยอดตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดดำรงตำแหน่งพระอุปัชฌาย์ในเขตที่ตนปกครองมีหน้าที่เป็นประธานและรับผิดชอบในการให้บรรพชาอุปสมบทและมีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17พุทธศักราช2536ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ขอจงเจริญด้วยจตุรพิธคืออายุวรรณะสุขะพละดำรงมั่นเป็นหลักในบวรพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทอญสมเด็จพระอริยวงศ์อัตยาสาธุตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทยานตอภิยามอและสกยานังนามเทวาเอวาตวาเมตยานลำดับที่1ในนามหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ขอได้เชิญท่านวัชรเทพกันนายอำเภอแม่ริมให้เกียรติเข้าถวายเครื่องสักการะลำดับที่1ครับเป็นการถวายมุทิตาสักการะในการแสดงความยินดีต่อพระสงฆ์นั้นเราใช้คำว่าถวายมุทิตาสักการะครับ
ถ้าเป็นการแสดงความยินดีต่อคารวะญาติโยมจะใช้คำว่ามุทิตาจิตครับวันนี้ลำดับที่หนึ่งท่านอำเภอในนามของพ่อเมืองหัวหน้าศูนย์ราชการจะน้อมถวายลำดับที่สองจะเป็นครอบครัวผู้อุปถัมภ์คุณวิรัตคุณอิงอ่อนจงไกลจับในท่านดร.นิสารัตน์เอี่ยมกิจเดชท่านครับปีนี้ท่านได้น้อมถวายปวารณาเป็นเจ้าภาพถวายกฐินในปีนี้ด้วยครับได้จัดซื้อที่ดินศาลาตรงนี้ศาลาหลังนี้ทั้งสามท่านได้เป็นต้นทุนต้นบุญเรียกว่าศาลาพระจักรพรรดิท่านได้ถวายกฐินปีที่แล้ว2 ล้านกว่าบาทนะครับและปีนี้ได้ปวารณาจะถวายกฐินปีนี้อีกและคิดว่าคงจะเพิ่มเติมที่ดินอีก4ล้านในเร็วๆนี้ในไม่ช้าครับฝากด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ฝากที่ดินแปลงนี้ด้วยให้สำเร็จรุ่งเรืองพัฒนาต่อไปครับลำดับต่อไปเชิญท่านพันตำรวจเอกชินนเดชดีแท้ท่านรองผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ครับ3ท่านนี้เป็นกำลังหลักเพราะเป็นกำลังที่จะดูแลวัดเรียกว่ารัตนะอุบาสกอุบาสิกาทั้ง3เป็นกำลังที่สำคัญที่สุดครับจะดูแลวัดของเราถวายผ้ากฐินติดกัน2ปี3ปี4ปีตลอดนะครับต่อไปครับด้วยความเคารพเรียนเชิญท่านนายกสมภพนันทเสนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาครับในนามของตำบลแม่สาวันนี้ท่านนายกอบต.แม่สาท่านสมภพในนามของทั้งตำบลนะครับถัดนั้นไปหลังจากที่ท่านนายกน้อมถวายมุทิตาสักการะแล้วในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรแพทย์ผู้ช่วยในตำบลแม่สาเชิญท่านกำนันสุทธิการบุญสมครับผู้นำมาข้าราชการมาพร้อมเพียงช่างฟ้อนก็เยอะงานก็ใหญ่วันนี้ฝนฟ้าก็เป็นใจทุกอย่างก็เรียบร้อยนะครับปิดท้ายด้วยพ่อหลวงครับพ่อหลวงนพพรพ่วงทีเป็นตัวแทนของสาธุชนทั้งหมู่บ้านครับพ่อหลวงนพพรพ่อหลวงบ้านดอนชัยครับถ้าพ่อหลวงติดภารกิจขอตัวแทนผู้ช่วยหนึ่งท่านในนามของพ่อหลวงบ้านครับผู้ช่วยดอนชัยถ้ามาขอแทนพ่อหลวงหนึ่งท่านปฏิบัติภารกิจอยู่ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับขอผู้ช่วยมาไหมครับผู้ช่วยมาหนึ่งท่านครับในนามของสาธุชนทั้งบ้านเราครับทุกหลังคาเรือนพ่อหลวงผู้ช่วยดูแลอุปถัมภ์นะครับวันนี้ชาวฟ้อนเบิกบานสำราญจิตเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการฟ้อนปิดท้ายอีกชุดหนึ่งรวมพลช่างฟ้อนเยอะที่สุดขอบพระคุณท่านครับต่อไปจะเป็นการเจริญพระพุทธมนต์สมโภชเชิญท่านนายกสมภพนำพระเศียรจุดเทียนที่ขันสาครน้ำพระพุทธมนต์และประเคนบาทน้ำมนต์ถวายต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดหรือเจ้าวาดวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารครับพระสังฆเจ้าจำนวนจะเมตตาจำเริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสัมภะสิริมงคลสืบไปณบัดนี้ครับวิปปิปปิภาหายะสัพพสัมปปิสิทธิยะสัพพะทุกขะวินาสายะปริตังทุกขมังคลังวิปปติปปิภาหายะสัพพะสัมปปิสิทธิยะสัพพะภะยาวินาสายะปริตังทุกขมังคลังวิปปติปปิภาหายะภะสัมปปิสิทธิยะสัพพโรคะวินาสายะปริตังรูธัมมังคัคลังสัมมันตาจะปวารสุอัตระหัตถันตุเทวตาสัทธัมมังมุนิราชสุนันตุ
สัพพังโมฆะธัมสัพเพกามเมจโรเปกิริสิภาระตะเตจันตาลิเทวิมานเนทิเประเตจัพพเมตโรนะภะหะเนเทหวะทุมหิเตตะภุมมาจายันตุเทวาชะละทะละวิสัมเมยัคขันธปานาภาทิฏฐันตาสันติเตยังมุนิวรวจนังสัทธโภเมสุนันตุธัมมสวนปาโลอัยมภคันตาธัมมสวนปาโลอัยมภคันตาธัมมสวนปาโลอายัมภะคันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะฌานิธัมมังสรณังปัจฉามิสังฆังสรณังปัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังปัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังปัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังปัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังปัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังปัจจามิตติยัมปิสัมปันสรณังปัจจามินะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมตัมมะธัมมัสสะสะวะระเสวะเตเนระนะโมมะหาสัมมาสัพพิริสุทธะเสระเตเนระนะโมโอมะนะยะระตะสะโอ้ตัวเย็นรูปไหลตาเราสัตว์
ตังเตสังเตระตานามะเนตังเตเณนะตะเณสุวะเตวันตุกิรังโวลานังนาวันนาเกสัมมาวังวิรังนาเกกายะติเกวะวะสัมเมนเตเณนะวิชาสัตตังปะปะ
กาโหตุสุปินังอักขตังธัมมานุภาเวนะวินัสสะเมตุยันตุเนเมตังภาวะมังคะลัญจะโยธัมมานะปุสสะคุณะสัสสะโตภาวะกาโหตุสุปินังอักขตังสังฆานุภาเวนะวินัสสะเมตุสิริติตติมาติเตโจชยะสิติมังอิติมหาคุณาปริเมตะปุญญาธิกาลาสัสสะปันตลายานิวารณะสัมมาระสัมมาปวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาโพธิสัตว์กันนาดุภาเวนะอาศิตายานุปยัญชนะดุภาเวนะอาดุตัลลัสตัมมังคารานุภาเวนะจัปปนารังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะดัสปารามิตานุภาเวนะดัสอุปปาระนุภาเวนะรัสปารมัตตาปารมิตานุภาเวนะสีลสัมมาทิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะปัลลาภุภาเวนะยัญญาธัมมานุภาเวนะจตุรสิติสาสะธัมมปันธานุภาเวนะกุตลธัมมานุภาเวนะอัตถังคิกามกานุภาเวนะอัตถสัมมาปฏิยานุภาเวนะสารปิญญานุภาเวนะจตุสัจญาณานุภาเวนะรสภัลญาณานุภาเวนะสัมปัญญุตญาณานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัมปาริตานุภาเวนะรัตนัตยะสัลลานานุภาเวนะตุยังสัมปาโลกาสุขุปตะวะรูปะธัมมานัสสุสัพพินัสสันตุสัพพังตัลลายะภิวินัสสันตุสัพพะสังฆะปะตุยังสัมมิจโตติกายุปะตุยังโหตุสัตตะวะสัจจิเวนะสัมมังคิโหตุสัพพะตะปะสัพพะตะวะนะภูมิสังฆะมะกะสมุตตะอะระหะตะเวะต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 ุเมอนุลักขันตุสังฆะวะพุทธะละโอตัลโมตัมมังวะระวิตังเทวมนุสโนมุรัตเตนะโสเณนะนะสันตุปะระวะสัมเพทุกขะอุปสัมเมตุเตสังกัปปะธัมมารัตนะโอตัลโมตัมมังวะระปะริระอุปสัมมานะธัมมะเตชะนะโสเณนะนะสันตุปะระวะสัมเพทุยะอุปสัมเมตุเตสังกัปปะสังฆารัตนะโอตัลโมตัมมังวะระมะหุนายังปะหุนายังสัมภะเทเสนะโสตินะนะสันตุปะระวะสัมเพโลกะอุปสัมเมตุเตนะทิเมสะระนะพุทโธเมสารานังวะระเหตินะสัจจวัตินะโหตุเตชะยะมังสารานังทิเมสารานังอัญญะนะโมเมสารานังวะระเหตินะสัจจวัตินะโหตุเตชะยะมังสารานังทิเมสารานังอัญญะสังโฆเมสารานังวะระเหตินะสัจจวัตินะโหตุเตชะยะมังสารายังหิเจลตานังโลกเวสันติเวเวตังปุจจรตานังปุจจสมานาเตตัสมาสติภวัตโตเตยังอินเจลตานังโลกเวสันติเวเวตังปุจจรตานังธัมมสมานาเตตัสมาสติภวัตโตเตยังอินเจลตานังโลกเวสันติเวเวตังสัมภาสัมมานาทิตาสัมมาสุทิภาวันุเตสัมปัตตาจันติตุกาพยาปัตตาจันติปัญญาสุปัปตาจันติสุปาวันตุสัพเพปิปังนิโนเอตาวันตังจามาเมหิสัมปัตังปุญญาสัมปัตังสัพเพวันุโมนันโตสัมภาสัมปัติสิทธิยานา
ันโตเทวะตาวะตาสัพเพพุทธาบาลังปะตาปะเทปานัญจายังบาลังอาลาหันตานังยะเตเชนะโรคังบันรามิสัพพะโสโคพุทธานังอุปะโรโสขาสัตตังมะเทสันนาโสขาสังคัสสะธรรมกิสัมมาทานังโตโสุโคปฏิโยเสนโตสันเนตัสสะมิงเยโคตังปะคือจารีโนวิชาจารณะสัมปันโนสสะโตเนวะมันโนเสติวะตังปะติหาริโจรติมะปะติจันติมะสันนังโตปะติโยตัปปะติจายะตัปปะติกัมมะโนพุทโธตปาติเตชะสวังขยาปะระมาลาปะสันตุติปะระมันดานาเวสัสสะปะระมายาตินิปานังปะระมังสุปะพระเถระลุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูป199รูปได้โปรดเมตตาเจริญพระพุทธมนต์สมโภชสัญญาบัตรพัดยศและตาตั้งพระอุปชาพระครูสุตตะภคโนดมผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เป็นมหามงคลแล้วครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการกล่าวคำถวายเครื่องกัปปิยภัตต์และได้น้อมถวายเครื่องทายธรรมอันประณีตตั้งนะโมสามจบตามลำดับครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมัคยังพันเตกัปปิยพันนานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิกัปปิยพันนานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีขรัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องกัปปิยภัณฑ์กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับเครื่องกัปปิยภัณฑ์กับทั้งของบริวารหลักนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการนับนานเทินสาธุการประเคนถวายเนื่องด้วยวันนี้คณะสงฆ์199รูปสถานที่ได้รับเป็นเจ้าภาพยอดตามีจำนวนมากเพื่อได้เกิดความติดใจและเข้าใจจะอ่านประกาศรายชื่อของเจ้าภาพไปเรื่อยๆด้วยความรวดเร็วเพราะว่าเจ้าภาพมีจำนวนมากเจ้าภาพสาธุชนวัดดอนชัยได้ยินชื่อแล้วเพื่อขึ้นมาตำบลศาลาคนใดถึงก่อนเพื่อเกณฑ์แล้วปิ๊กไปนั่งที่รับรองเดิมนะครับจะมีเจ้าหน้าที่กำกับบอกว่าจะต้องประเคนรูปไหนจะได้ง่ายจะเอาอาสงตังเหลือพระมหาเถระผู้ใหญ่ก่อนดังต่อไปนี้ครับกราบขอบคุณหลวงพ่อพระครูสิริอาภากรเจ้าคณะอำเภอแม่ริมวัดศรีบุญเรืองได้เป็นเจ้าภาพขบวนแห่และเป็นเจ้าภาพวงโยธวาทิตโรงเรียนสันทรายวิทยาคมเป็นเจ้าภาพปัจจัย 7,000 บาทท่านพระครูประพัฒน์บวรกิจวัดพระบาทห้วยหลวงมุทิตากรอบสัญญาบัตรและขาตั้งพัดยศนายช่างสมบูรณ์สมชนะ
มุทิตาถวายระบบไฟฟ้าภายในงานทั้งหมดและแสงสว่างทั้งหมดและลำดับที่1ครอบครัวคุณวิรัตคุณอิงออนจงไกรจักดร.นิสารัตน์เอี่ยมกิจจะถวายหลวงพ่อประธานสงฆ์ยอดรูปที่1ครับเจ้าภาพครับวันนี้ถวายปัจจัยมุทิตาสักการะ 30,000 บาทนะครับที่เชิญถวายรูปที่1นะครับและจากนั้นจะอ่านไปเรื่อยๆดังต่อไปนี้ครับเชิญท่านวัชระเทพกันท่านในอำเภอแม่ริมเรียงตามลำดับเลยนะครับที่เจ้าคณะผู้ปกครองพันตำรวจเอกชินเดชดีแท้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านนายกสมภพนันทเสนกำนันสุทธิการบุญสมจากนั้นจะเป็นชื่อเจ้าภาพเจ้าหน้าที่ช่วยดูถ้าเจ้าภาพขึ้นมากำกับดูแลเจ้าภาพด้วยครับดังต่อไปนี้ว่าที่ร้อยติดสิทธิเดชจินตโรภาพคุณพฤทธิ์อัศวะสำเริงคุณพัชนุชงอกข้าวนกคุณโอกระดาษเซนชูเก่งคุณศิรวีคุณประพัสรินศิระพัชรพงศ์พ่อหนานอินทร์คุณวรรณพัฒน์นันตาขึ้นมาเลยนะครับเนอแม่อนุรัตธรรมอัญญาบ้านสัตว์เหมืองคุณนัทจิราพรนพลักษณาวิเชียรย่าปานคุณบุญนภพกรุงเทพคุณยุทธการคุณเบญจวรรณนำมัดคุณยงยุทธคุณศรีพินคำใหญ่แม่บูงามวันแสงบ้านแม่สาหลวงร้อยตำรวจโทสมศักดิ์อาจารย์มนทิรานันทิรพงษ์รังสีร้านสองแม่ลูกเบเกอรี่แม่สุดใจสุขันธปรีจ่าสิบเอกวิโรจน์คุณสุรีแย้มวงแม่บัวทองคุณเอกพลคำนิ่มคุณครูอัมพรคำอ้ายแม่สว่างกินณเชียงใหม่พ่อสนามแม่บัวสุขคำนิ่มร้านขนมบ้าบินโคตรมะพร้าวหลานยายคำแม่โคแม่นิ่มคุณพักปิ่นสุวรรณวัฒน์คุณแม่กัลยาพรบุญเปี่ยมทรัพย์คุณกวิธิดาบุญเปี่ยมทรัพย์ให้ถวายให้นายนิกรคำหวายแม่สมมาลอมคุณแม่พรรัตน์ตั้งแต่งคุณสุภานันท์คำนิ่มพ่อสอนแม่มณีดาจันทร์อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์อมรวัฒนมงคลได้ยินชื่อขึ้นมาเลยนะครับอาจารย์สมรเทียมศิลป์ครัวปักใต้จ่าสิบเอกเรียนคุณบุญรัตน์มีแก้วคุณพัชศรีปินตาพงแม่บุญมีขาวงามร้อยตีทวัชชัยอาจารย์พัชนีทองงามพ่อสุรพลแม่คำน้อยมาลอมครอบครัวมาลัยทองอาจารย์วัชราพรจินตโรภาคุณจิรวัฒน์คุณอัชราสอนเคนคุณแม่ลำดวนสังวันทองบ้านแม่สาหลวงคุณวาสนามูลสมสาขาวิปัสสนาปริญญาโทของมจร.เชียงใหม่แม่ออนอนงคุณพวีคุณชนิกาคุณสุทธิพงศ์กาวิรัตแพทย์พ่อดาบประสงค์แม่สมศรีริคนคุณอินศรีจำปาพี่แอฟพระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสตร์วัดสวนดอกดาบตำรวจจำนงแม่อำพันธ์นราชคุณวรเศษธนัทธีรโรธอาจารย์กัลยาหมดจดพ่อชัดชัยแม่มณีรัตน์วงศาพ่อบุญเนตรกิตติสิทธิ์พ่ออินสมนติกาเชิญคุณวาสนาวัชิรานภัทรดาคุณสิริวัฒน์คุณเกศรจองงามคุณวิสูตรคุณสนองไว้สุขทวีสถิตกุลคุณกุลทองติราใสคุณอันอาท่านนาวาโทนกคุณอนงคุณการอัศภาพรพ่อหลวงพรพศจตุเทนบ้านปังแงพ่อประสิทธิ์แม่ไลคำนิ่มคุณแม่ประทูมขาวงามบ้านศรีบุญเรืองแม่วิไลใจมั่นบ้านของตาห้างหุ้นส่วนจำกัดกัญชพรโอเอห้างหุ้นส่วนจำกัดธัญพรซัพพลายคุณทองสุขคุณบัวหายอดดีคุณถิติการการคนซื่อบ้านบ่อหิมดอยสะเก็ดคุณปิติรังสีอาจารย์วสันต์นัทถลางร้อยตีธนพัฒน์คุณสุภัตราคุณการธิดาบุญหนูคุณเยาวลักษณ์อลาภพวีทองอาจารย์พวงพันธ์พรมบงศรีบุญเรืองคุณประเสริฐคุณเนตรนภายอดดีบ้านดอนตันคุณชัชนาพัทรธิวัฒน์คุณธีระคุณยุพินเปรงชาติบ้านศรีบุญเรืองร้อยตีเสน่ห์แม่ผ่องศรีโพทองคุณปรียพรว่องไวครัวป้าล่าของการคุณบรรชัยคำนิ่มบ้านโป่งเองร้อยตีสมชายแม่วันธนานรบาลครอบครัวพัทรวราพันธ์ครอบครัวหินคำแม่เหรียญทองใจดีบ้านมารดาคุณชุติเดชคุณนันทิดาคุณอรยามณีวันอาจารย์ชนานามเจริญสวัสดิ์อาจารย์พาชัยยศอาจารย์สรวินมูลพันธ์แม่สุธรรมใจแก้วแม่อารีศรีวิชัยแม่ลำจวนศรีวนศรีสวัสดิ์คุณประจักษ์ตาทิพย์คุณแม่สายหยุดบัวระวงคุณวันวิวันคุณวันวิภาสว่างวันแม่เสาคำคุณเกื้อกูลกันทาให้นายเกียรติไกรกันทาคุณจุมพลเคหะเดิมแม่ชีกสินามคงคุณสุวรินทร์กาวิยะบ้านการแม่กันนิกายยอดคำแม่จำรัดเขื่อนพันคุณสมบัติคุณวิลาสินีรวดคำคุณจันเพ็ญราชคำคุณนิมิต
คุณณวิวัฒน์ร้อยโทวรินทร์ยอดวัฒนกุลคุณพบคุณแสงทองล้อสีเมฆคุณสิริพรคำสอนคุณอัญชลีศรีแก้วแม่อภรสุภาษีแม่สาหลวงคุณหิรันพงศ์วัฒนสมพรคุณปุญญิสายอดดำเนินคุณจรัญทองนรินทร์บรรณแม่รีมม่อน้ำแม่บัวฉินคำก่อคุณไพวันคุณทองเพ็ญตันกุลคุณรุจิโรจจอมงามคุณทิพย์นางสุรีบุญหวังคุณพิมพ์ประกรณ์ขุมทองคุณนภพรทากาฮาชิกผู้ช่วยศาสตราจารย์พระวชัยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวรรณบุญมีลองดวงใบแม่จำลองดวงใบคุณพิทักษ์พิมสารแม่ใบกันพระวงแม่สานอกคุณแม่ศรีนวลคำมากคุณนัทวัฒน์ศรีทองพ่อจันมันเสมอบ้านบ่อหินแม่นิตยามันเสมอคุณชยาภามันเสมอแม่บัวนำปรีกับพ่อจันแก้วพันโทจงรักลุงมงคุณอนงคุณอำนวยบัวลูนร้อยตำรวจเอกยงยุทธคุณธัญพรคุณยุทธพญาพรเก่งกล้าคุณแม่จันทิพย์จอมงามคุณสายสุริยันป้อมฟันคุณอรนุชชัยกามคุณเอกพลมณโชคร้อยตำรวจตรีวันชัยแม่อภัยรัตกสิกรคุณมุกดาสิงหเมธาปู่ฤาษีด็อกเตอร์พุทธัชจรัญคุณพัศวีมณีวุฒิพัฒน์แม่ครูเบญจพรหินคำแม่ครูวันเพ็ญกัลยาณภกสุวรรณอาจารย์จอมรัตน์มณีวันผู้อำนวยการโรงเรียนเมตตาศึกษาเชียงใหม่พ่อหลวงประดิษฐ์คำมะคุณสมศักดิ์ภูทาจักคุณแสงจันทร์ยอดดีคุณบุญสืบอุทยาคุณสมศักดิ์คุณออนศรีสุวรรณคุณพัทรเล็กสัทธานุวงศ์จากนั้นได้เชิญคุณสุนันท์เย็นแย้มคุณสมพงษ์จันทร์ยะเครือคุณอดุลคุณลำจวนเมืองมาคุณดาวเรืองการคุณซื่อคุณแม่อินแก้วโคตรกระหนงแม่ศรีวันรณีคุณวิโรจน์เล็กกิจเจริญชัยโรงงานกระเบื้องเบียงพิงคุณวรรณรัตน์อุทยาพ่อสนับแม่อภรคุณฟูคุณรัตดาวันคุณฟูพ่อสุจินแม่จินดายอดคำพ่อบุญยงแม่สุภากิตติสิทธิ์คุณสมเด็จคุณสมศรีกันภัยคุณอารีรัตน์ยอดดีอาจารย์มนตรีอาจารย์ผ่องศรีริมคำร้อยเอกวิสูตรคุณพัศนีสั่งการคุณวันดีหน่อคำศักดิ์คุณชรินคุณอนงมิตรมงษาคุณทองพูนหอมหวานคุณชูศักดิ์พิทักษ์แม่ปทุมศรีวัยร้อยตำรวจโทหญิงปะพินนดากีรติโภคกุลคุณอัญชลีดวงปิ่นคุณโชติพงศ์คุณรุจิราจันโสมสวตจินดาจันตวารีคุณนัทชัยอดบังคุณพัฒน์ลินตั้งพนิงรัญญาคุปคุณพมลวันเตชะคุณวิชัยพุทธปัญญาคุณสุวรรณคุณอำนวยใจเที่ยงแม่สนามรุ่งเรืองวิไลกุลคุณที่คุณปันและคุณสารพีปฐุมสุข199สำนักนะครับเอออ่านชื่อเจ้าภาพให้ครบหมดเดี๋ยวคนอยู่ตั้งไกลจะไม่ได้ยินครับเจ้าหน้าที่ครบหรือเปล่าถ้าขาดเกินเชิญคณะกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรแพทย์ผู้ช่วยและนายกรองนายกสาสอบตไปเกณฑ์แดนกับครับไม่จัดการด้านหลังช่วยดูกั๊มนะครับว่าครบหรือเปล่าขอบคุณเจ้าภาพทุกสายทุกคนในนามท่านพระครูสุตตพัฒโนดมด็อกเตอร์ที่ได้น้อมนำปัจจัยมาร่วมถวายเป็นเจ้าภาพยอดตาเจ้าภาพสังฆทานถวายแด่พระสงฆ์199รูปยิ่งใหญ่ที่สุดในวันนี้นะครับข้าราชการช่วยกันเกณฑ์คือครบเลยครับท่านใดนั่งใกล้พระสงฆ์สุภาพบุรุษท่านสอบตผู้ช่วยสารวัตรที่เป็นผู้ชายเข้าใกล้พระสงฆ์ได้ง่ายเข้าไปแถวกลางเลยนะครับสุภาพสตรีไปประเคนด้านแถวข้างง่ายก็ไปด้านข้างได้เลยครับจะได้สะดวกและรวดเร็วทันใจเข้าเลยครับผมเจ้าหน้าที่ช่วยดูตัวเนอร์ให้ครบทุกรูปอย่าได้ขาดรูปใดรูปหนึ่งดูแลพระสงฆ์ให้ครบให้พร้อมถวายการอุปถัมภ์พระสงฆ์ให้ดีดังนั้นเจ้าหน้าที่ช่วยดูข้างหลังนะครับสอบปัจจัยให้ครบอย่าได้ขาดตกปกพร่องให้งดงามนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณข้าราชการเราครับเกณฑ์แล้วปิ๊กนั่งที่รับรองเดิมเลยครับตั้งหลังเกณฑ์ครบครับผม
ถ้าครบแล้วให้สัญญาณนะครับเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลครบถ้วนนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับผมต่อจากนี้ไปกล่าวขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหวราจารย์ดร.หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติขอเมตตาท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหวราจารย์ดร.ตรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระศิวรมหาวิหารได้กล่าวสัมโนทานิยกถาเพื่อเป็นมงคลต่อพระลูกศิษย์ครับผมเจ้าหน้าที่ถวายไม้ต้นพ่อให้ได้ไหมความอุปถัมภ์ดูแลเอาใจใส่
งานของท่านพระครูสุตตะพัฒนดงในส่วนของวัดดอนชัยต่อมาได้รับโดยเพิกเฉยในฐานะตำแหน่งของเจ้าวาดและได้พัฒนาวัดวรารามทั้งในส่วนของศาสนวัตถุการปกครองการศึกษาการเผยแพร่ก็มาทำตกปกครองได้ทำหน้าที่ของพระสังฆาธิการในตำแหน่งเจ้าวาดได้รับความอุปถัมภ์บำรุงจากสถานญาติโยมขออภัยที่จำชื่อไม่ได้นะที่ข้อประกาศหลายครั้งก็ท่านทั้งหลายการที่ทุกท่านได้สนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนาวัดในส่วนของศาสนวัตถุประดิษฐ์สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแม้จะมีความเคารพนับถือในอัธยาศัยไมตรีของท่านพระครูสุตตะพัฒนดงแต่สิ่งที่ท่านได้ถวายนั้นได้เป็นสมบัติของท่านพระครูสุตตะพัฒนดงก็เป็นสมบัติของพระศาสนานั่นเองปัจจุบันท่านได้บำรุงพระศาสนาได้สืบต่ออายุพุทธศาสนาโดยมีท่านพระครูสุตตะพัฒนดงเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ปกครองเป็นผู้ดูแลเอาใจใส่เพราะนั้นงานในส่วนของวัดหนองไทรด้านการสาธุประการคือการพัฒนาวัดการก่อสร้างทางแปลประดิษฐ์ในส่วนในด้านการศึกษาก็ได้สนับสนุนส่งเสริมพระภิกษุสามเณรเพื่อได้รับการศึกษาได้รับได้เรียนและตัวของท่านนั้นก็ยังเป็นครูบาอาจารย์ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงฆ์คือมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีเกียรติเชียงใหม่ได้ช่วยงานการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ได้ช่วยในการเผยแพร่และเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านอยู่ในเขตในของอำเภอแม่ริมก็ได้สนองงานของหลวงพ่อพระครูสริภากรในขณะที่ดำรงตำแหน่งจำนำอำเภอในตอนแรกท่านก็ทำหน้าที่เป็นในพันธุกรรมได้ช่วยสนองงานเป็นส่วนของวัดกำลังใจเป็นส่วนของคณะสงฆ์พระแม่ริมเป็นส่วนของคณะสงฆ์จังหวัดก็จึงนับว่าท่านได้บำเพ็ญงานตั้งแต่เป็นการส่งเสริมการประสาทศาสนาการคณะสงฆ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามวันนี้เมื่อท่านได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์หรือแม้แต่ได้รับการอบรมการตั้งเป็นพระบูชาพอดีต่อพร้อมเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพประยัติก็ถือว่าเหมือนกับเป็นพ่อคนที่สองที่ให้การดูแลเมตตาธรรมต่อท่านพระครูก็เพราะว่าท่านพระครูเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยมีใจสงบเสงี่ยมเรียบร้อยมีมนุษยสัมพันธ์มีความอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมจึงเป็นที่รักของเจ้าคณะพระสังฆาธิการก็เป็นเสน่ห์ของท่านพระครูอย่างหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์และสถาญาติโยมและด้วยวันนี้ซึ่งเป็นวันมงคลในนามของพระเดชพระคุณพ่อพระเทพปริยัติเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระมหาเถระทุกรูปก็ขออนุโมทนาชื่นชมยินดีในคุณงามความดีของท่านพระครูสุตตะพัฒนดงต่อขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของคณะสัตยาธิโยมที่ประทับบำรุงมาสนับสนุนให้กำลังใจอันดีท่านในเพิ่มเรื่องเป็นต้นแล้วก็มีโยมพ่อโยมแม่ประทับที่ดูแลในการสนับสนุนมาโดยตลอดและญาติโยมสาธุชนทุกท่านต่อขอที่ส่งผลบุญในการทำประเพณีท่านพระครูและญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงเจริญรุ่งเรืองด้วยอายุวันนัสสุขภาระปฏิภาณธรรมสารธรรมสารสมบัติรุ่งเรืองโดยลาภยศเสริญสุขมุ่งมั่นปฏิบัติสิ่งนึงประการใดสมความตั้งใจจะทุกประการเธอสาธุการนำนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูสุตตะพัฒนดงด็อกเตอร์ได้กล่าวขอบคุณพระสงฆ์และกล่าวนโมทนาบุญต่อสาธุชนครับข
ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าตลอดถึงพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายในสารพันโลกนี้ขอถวายความเคารพอย่างสูงยิ่งแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพอริยะที่ปรึกษาเจ้าพระนาภาคเจ้าวัดวัดเจ็ดยอดพระรามหลวงหลวงพ่อพระเทพสิงห์วราจารรองเจ้าพระนั่งจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อพระเทพวชิราธิบดีเจ้าพระนาจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนธรรมยุทธเจ้าวัดป่าดาราที่ลมเจ้าพระนาพระสังฆาธิการรองเจ้าพระนาจังหวัดตลอดจนถึงหลวงพ่อพระอุศรีอาภากรหลวงพ่อเจ้าพระนาอำเภอแม่ริมหลวงพ่อรองเจ้าพระนาอำเภอแม่ริมทั้งสองรูปและเจ้าพระนาพระสังฆาธิการทุกท่านเจ้าพระองค์อาตมาภาพมีวันนี้ได้ย้อนบุญย้อนบุญของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพอริยะหลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าพนักจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อคอยรักคอยเอ็นดูคอยให้ความเมตตาอยู่เสมอตั้งแต่ก้าวผมไปเรียนที่ประเทศอินเดียครั้งแรกพระเดชพระคุณนำจตุปัจจัยของหลวงพ่อสมัย10ปีที่แล้วถวายเก้ากระผมจำนวน 80,000 บาทและบอกว่าเฮียนคือจบเนอร์จบมาปิดมาเฮียนบาลีคือหลวงพ่อแล้วก็ข้ามปากหลวงพ่อว่าห้ามซิงเนอร์อันข้อแรกผมบอกว่าครับอันที่สองก็คือหลวงพ่อว่ามาได้เนอร์อยู่เป็นกำลังพระศาสนาก่อนเก้ากระผมก็ตอบว่ารับครับพอกลับมาสิบปีผ่านไปย่ำอยู่ประโยคสี่ที่เก่าหลวงพ่อก็ถามตลอดว่าไม่ได้ไปเรียนบาลีหลวงพ่อก็ว่าอันก็เหมือนอย่างนำเรียนคือเป็นพระโอสัญญาบัตรพอเป็นพระโอสัญญาบัตรแล้วหลวงพ่อก็ยื่นเรื่องได้เป็นพระอุปชาตามลำดับด้วยบุญด้วยคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อปีเก้ากับผมถือได้ว่าเป็นพ่อคนที่สองในตามธรรมที่หลวงพ่อรักและเคารพเอ็นดูฮักอยู่เสมอมีอย่างหลวงพ่อก็จะคอยเป็นห่วงอยู่เสมอถึงได้ว่ามีวันนี้ได้เราก็บอกว่าผู้ใหญ่ดึงผู้น้อยดันคนที่เสมอกันด้วยสนับสนุนและที่ลืมกว่าได้ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์อย่างยิ่งนั่นก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูศิริอาภากรหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแม่ริมและหลวงพ่อพระครูมโนนบุญกรท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิวัชราภรณ์เจ้าคณะผู้ปกครองที่คอยรักและเอ็นดูอยู่เสมอและในวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูศิริอาภากรยังแสดงมุทิตาบอกว่าขบวนแห่ทั้งหมดท่านฮักเนอร์เจ้าผมบอกว่าผมมาแห่แล้วครับศรัทธากับจูสถานก็จะพื้นนั่งขับวนแห่ผมมาแห่บอกว่าผมลูกเจ้าให้เจ้านาขอเกียวมาตัวสถานสาธุชนตัวรับในวันนี้และที่ลืมบ่ได้ขอขอบคุณและอนุโมทนาอย่างยิ่งนั่นก็คือคุณวิรัตคุณอิงออนจงไกรจักดร.นิสรัตน์เอี่ยมคิดคือเรียกว่าเป็นโยมอุปถัมภ์อุปถัมภ์ตั้งแต่เก้ากระผมอยู่ที่อินเดียจากนั้นพอผมเก้ากระผมติดมาโยมก็ตัวมาสร้างพระธาตุคือแล้วมาที่วัดเห็นเพดานโบสถ์มันล่มโยมก็ภาวนาว่าโยมจะรับเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถทีแรกเก้ากระผมก็บอกว่าและอาตมาก็บอกว่าโยมเนี่ยท่านทำธุรกิจอะไรอย่างก็ได้ถามก็ย้ำไปว่าโยมทำอุโบสถใจต้องถึงนะโยมนะโยมใจไม่ถึงโยมไม่ต้องทำบุญถ้าโยมใจถึงน่ะ100บาทบุญก็เกิดใช้อุโบสถเนี่ยใช้เงินเยอะนะโยมบอกว่าเท่าไหร่บอกว่า6ล้านโยมว่าค่ะแล้วก็เงียบจากนั้น
โยมวางศิลาฤกษ์ให้ส่งเงินมาสร้างอุโบสถถึงเสร็จจากนั้นก็สร้างศาลาพระยกที่ดินที่ด้านหลังนี้โยมก็เป็นต้นบุญต้นแบบต้นภาพต้นธรรมเป็นระดมทุนเพื่อและศาลาหลังนี้พระมหาจักรพรรดิก็เป็นพระผู้อายุของโยมจำนวน65นิ้วพอปีนั้นโยมก็อาพาธหรือว่าป่วยก็ไปสร้างพุทธรูปถือได้ว่าดีขึ้นมาจึงสร้างศาลาหลังนี้ร่วมบุญไปกันในกฐินปีที่แล้วได้จำนวนเงิน2ล้านกว่าบาทและภาวนารับเป็นเจ้าภาพกฐินปีนี้ก็บอกว่าอยากจะทำให้มันเสร็จขอขอบคุณอนุโมทนานั่นก็คือคุณวิรัตคุณอิมออนจงไกรจักดร.นิสรัตเอี่ยมกิจถือได้ว่าเป็นสหชาติที่โยมบอกว่าเรียกว่าพระลูกชายพระลูกชายน้องเดียโยมบอกว่าหลวงพี่ถึงแม้จะเป็นพ่อครูอย่างไรก็ตามโยมน้องเดียดร.นิสรัตเรียกว่าหลวงพี่ตลอดขอขอบคุณมีกิจทุกการงานทุกบุญโยมถวายหมดตั้งแต่ไปต่างประเทศพาหนะที่ขับขี่ทุกอย่างที่โยมถวายให้หมดขอขอบคุณอนุโมทนาอย่างยิ่งและที่ลืมบ่ได้นั่นก็คือข้าวแดงแกงรอดของพ่อแม่พี่น้องท่านสภาสาธุชนบ้านดอนใจทุกคนทุกท่านที่อุปถัมภ์อุปถัมภ์จากที่ประกาศยอดว่าจะตุปัจจัยร่วมกันก็บอกว่าตั้งแต่อาตมามาอยู่นี่ก็เคยมีงานส่วนตัวสักเสือนอกนั้นก็จะเป็นงานวัดปีนี้ขอจัดงานโยมขอรับเป็นเจ้าภาพบอกว่าเท่าไรโยมขอทำคือเสร็จขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท่านสภาสาธุชนบ้านดอนชัยหมู่บ้านการกนกหมู่บ้านมาลาดาหมู่บ้านดอนแก้ววินเลและหมู่บ้านกินบันเล่และหมู่บ้านสุภาลัยที่อยู่รอบหมู่บ้านที่มาร่วมบุญตัวเองที่สำคัญลืมมาได้นั่นก็คือขอบคุณอนุโมทนาอย่างยิ่งกับช่างสมบูรณ์สมชนะถือได้ว่าช่างคู่บารมีไฟฟ้าระบบทุกวัดในวัดทุกอย่างในช่างสมบูรณ์ทำทุกฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในท้ายสุดนี้ก็กราบในเมตตาครูบาอาจารย์ทุกคนทุกลูกทุกตนทุกองค์ที่โปรดเมตตาก้าวกระผมทั้งนี้มีท่านนายอำเภอนั่นก็คือท่านวัชรเทศการในอำเภอแม่ริมท่านนายกสมทบนันทเสนท่านกำนันสุธิการบุญสมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกคนทุกท่านและสตรีในบ้านที่นำเอาช่างฟ้อนจำนวนกว่า250ชีวิตมาฟ้อนเพื่อในวันนี้ขอขอบคุณอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญทุกคนทุกท่านเนอบุญใดกุศลใดที่เราร่วมกันทำมาในวันนี้มีน้อยมากสักใดแล้วใครขอฝากเป็นปฏิพรย้อนกลับดลบันดาลคือท่านทั้งหลายได้เป็นผู้ได้ผลจากภัยได้เป็นผู้ได้ไกลจากเวรเป็นผู้ได้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความมุ่งหมายปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกคนเนอสาธุต่อไปตั้งใจรับพรอย่าประสงค์ครับยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสัพพิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปากันโหปนรโสยัตถามะนิชโชเตระโสยัตถาสัพพิสิโยเววาจันโตสัพพะโตโยโกะ
ชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกันต่อไปครับพอสมควรแก่เวลาจะได้วัดตาน้อยหลวงพ่อพระเจ้าคุณพระเทพปริยัติต่อไปวัดตามีพันเตสัมปังหังมาราธังขัมมาธัมเมเตมยากะดังปุจยังสามินาอนุโมจับบังสามินากะดังปุจยังไม่หังตาสัมปังสาธุสาธุอนุโมนามิสาธุอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโคตทังภะคะวัตตังอภิวาเทมิสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมอัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะชุดปกติขาวชุดข้าราชการสีกากีรับของที่ระลึก
แล้วเดี๋ยวเชิญรับประทานอาหารที่บนวิหารนะครับชุดปกติขาวกระจีคุณวิรัตคุณอิงออนเดี๋ยวทานข้าวบนวิหารนะจัดเตรียมอาหารเย็นมาให้เรียบร้อยครับผมขอบคุณครับครอบครัวเราเลยท่านในอำเภอชุดปกติขาวรับของที่ระลึกคุณวิรัตคุณอิงออนพร้อมด้วยครอบครัววันนี้พันดงเดอร์ที่สารัตทานข้าวบนวิหารข้าวเจ้าฟ้อนปิดท้ายเลยThank you.
Thank you.
บ่ายสองละ